บายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับสู่สำนักเคมีการศึกษาเผื่อทุกคนและก็ฟรีมิเตฟรีตฟรีบริเสียขายังเลยเนาะมื้อนี้พวกคู่เอาเคมีมาฮบเหลือเป็นสเปเชียลอีพิโซดเนาะความหมายว่าเป็นอีพีพิเศษเนื่องจากว่า FC หลายๆท่านทางด้านทางเมืองของเมืองวังเวียงเมืองเซโปนเนี่ยก็ขอให้ในครูอธิบายสวยเกี่ยวกับเคมีมหกนี่เนาะเพราะว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญเนื่องจากว่าเรียนออนไลน์เด้อยากเด้อเอาจัดให้เลยเด้อตอนเสาร์เด้อเพราะว่ามีเสียงไกลคันเนี่ยบรรยากาศกันมันม่วนบาดเห่าเนาะข้อหนึ่งถาดกัมมันตภาพรังสีปลาไหว245มื้อมีปริมาณที่เหลืออยู่75กรัมถาดนี้มีเครื่องชีวิต15มื้อจงสอบหาปริมาณเบื้องต้นและเขียนแผนผ่าโอเคมาวิเคราะห์นำกันเลยโจทย์นี้ให้มาเพิ่นอยากรู้ว่าเนาะในเวลา245มื้อนี้ถ้ากัมมันตภาพรังสีนี้สลายตัวเหลืออยู่75กรัมเนาะและอยากรู้ว่าปริมาณเบื้องต้นก่อนมันสิละลายก่อนมันสิสลายตัวของ75กรัมมีเท่าใดแล้วก็เขียนแผนผ่าเนาะก่อนเฮาสิไล่ข้อนี้ได้เฮาต้องมาวางก่อนเนาะวางสิ่งที่ฮู้หั่นเนาะวางเพื่อหยังวางเพื่อให้เฮาฮู้ว่าโจทย์ที่ให้มามีอันใดแน่ถ้าอยากสอบอันใดแน่ซึ่งว่าเป็นหัวข้อเป็นวิธีที่สำคัญเป็นเทคนิคของครูที่เฮียนมานะเพื่อให้เฮาอยากได้อยากเก่งเคมีนะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนหรือว่าครูอาจารย์ครูใหม่แต่ละคนนี่บางคนก็ได้แน่บางคนก็บ่ได้ได้เนาะขอเรียนไปนํากันถ้ามีคําถามหยังแท็กหาเพจสํานักเคมีเลยครูเตรียมพร้อมและจะช่วยเหลือครูเก่าครูใหม่นักเรียนในส่วนโควิด19นี้พัฒนาการศึกษานํากันเนาะเอ้าสิ่งที่ครูมีหยังแน่ครูใส่ที่เนาะที่หมายความว่าเวลานะเวลาทั้งหมดมีอยู่245มื้อและก็ที่1ส่วน2นั่นคือหมายถึงเครื่องชีวิตของถาดกัมมันตภาพรังสีหั่นมีอยู่15มื้อเด้อและปริมาณที่เหลือฮู้บ่ฮู้แท้เท่ากับ15เท่ากับ75กรัมเพิ่นให้มานี่เด้เนาะและเพิ่นให้เฮาฮู้ให้สอบหานี่ปริมาณเบื้องต้นและก็แผนวาดเนาะเพิ่นอยากรู้ว่าปริมาณเบื้องต้นก่อนมันสิละลายเหลือ75กรัมสิมีเท่าใดกรัมหั่นน่ะเพิ่นอยากรู้หั่นก่อนเฮาสิสอบหาปริมาณเบื้องต้นได้เฮาต้องสอบหาค่า N นี่ก่อน N แม่นหยังเนาะ N ก็แม่นอันค่าเลขกำลังหรือว่าอัตราการละลายตัวของถาดกัมมันตภาพรังสีหั่นว่ามันมีเท่าใดซึ่งว่าค่า N นี่สำคัญหลายเวลาในนักเรียนไปอ่านอยู่ในเคมีม.6หั่นอ่านให้ละเอียดซึ่งว่าเฮาก็มีสูตรเนาะสอบหาค่า n นี่ก่อน n เท่ากับเวลาทั้งหมดเนาะส่วนให้เครื่องชีวิตเนาะเวลาทั้งหมดเนาะฮู้บ่ฮู้แท้245มื้อเวลาเครื่องชีวิตได้ฮู้บ่ฮู้เท่ากับ15มื้อนี้ก็เอามาหารกันเลยหรือจะเขียนเป็นแบบสูตรแบบสัญลักษณ์ก็ได้จังซิแต่กับ n ส่วนให้ที่ส่วนให้ที่1ส่วน2เฮาก็มาแทนใส่เลยเนาะเท่ากับ240มื้อนี้หารให้75เนาะมือกับมือก็ตัดกันไปเนาะได้อยู่16ครูลึกนี่ก่อนจิ๊บเนาะมือกับมือนี่ก็ตัดกันไปเนาะเท่ากับ16 n แล้วนะโอเคเมื่อได้ค่า n แล้วเฮาก็ไปสอบหาปริมาณเบื้องต้นเลยเนาะสอบจังซี่ปริมาณเบื้องต้นเท่ากับ1ส่วน2กําลัง n คูณให้ปริมาณเบื้องต้นเนาะปริมาณถาดที่เหลือคูณเท่ากับ1ส่วน2คูณปริมาณเบื้องต้นเนาะครูเอาสไปสมาเบิกตามสูตรนี้ซึ่งว่าปริมาณที่เหลือเฮาฮู้บ่ในโจทย์นี้ฮู้แท้ฮู้เท่าใด75กรัมเนาะเฮาอยากสอบหาตัวนี้ก็เท่ากับปริมาณเบื้องต้นนี้เท่ากับปริมาณถาดที่เหลือนี้คูณให้1ส่วน2กําลัง n เนาะเฮาก็ n มาแทนใส่นี้เอา70เอา16นี้16นี้มาขึ้นกําลัง n นี้แล้วก็แล้วใส่เลยนี่เท่ากับ75กรัมคูณ1ส่วน2กําลัง16คูณให้ปริมาณเบื้องต้น
ถ้าอยู่ปริมาณเบื้องต้นนี้เราก็เอา75นี้คูณให้ผลบวกผลกำลังของ1ส่วน2คูณ16นี้ซึ่งว่าให้นักเรียนจื้ออันนี้มันเคล็ดลับแล้วก็คู่ไม่คู่เก่าจื้อเนี่ยหมายความว่าเอา2นี่เนาะคูณให้16เทื่อและก็ได้ผลออกของ1ส่วน2นี้ง่ายๆนี่ได้คู่ไรได้แล้วนี่เท่ากับ75กรัมคูณให้ 65,000 เนาะ536เนาะตัวนี้ได้มาจาก2นี้เนาะ2คูณกัน2ตึก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 16เถื่อเนอและเท่าเท่าได้นี่ได้อยู่4,915,200นี่กรัมได้แล้วปริมาณเบื้องต้นโอเคมาบัดนี้เริ่มก่อนสำคัญแห้งเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อวิดีโอนี่สำคัญหลายเนาะบัดนี้เฮาเขียนว่าแผนว่าเนาะจากตัวนี้4,915,000 กรัมนี้ใน30ใน240มื้อนี่นะเนาะเคล็ดลับการเขียนแผนแบบให้จังซี่ให้คู่จือนักเรียนจือเอาตัวนี้นี่มาหาร2ตลอดเนาะเท่ากับตัวนี้ได้แล้วเท่ากับ2,405,760 อันนี้ก็มาหาร2ต่อไปอีกได้ตัวนี้1,228,280ก็หาร2ต่อไปอีกก็หาร2ต่อไปอีกก็หาร2ต่อไปอีกเนาะผลออกมาเลยนะคือว่าผลออกตัวนี้3,072,052อะไรตัวนี้เนาะก็หาร2ต่อไปจนถอด75กรัมหาร2หาร2เลยติ๊กๆหาร2เลยอีหล่าคันงามคู่คนงามเอ้ยหาร2เลยเนาะได้9,600หาร2ได้อยู่4,800หาร2ต่อไปอีกได้อยู่2,400ก็หาร2ต่อไปอีกได้1,200ก็หาร2ต่อไปเลยหาร2ต่อไปเลยหาร2ต่อไปเลย300หาร2ได้เท่าไหร่150หาร2ต่อไปเลยเจ็ดเท่าออกแล้วคำตอบนี่ได้75กรัมนี่คำตอบหมายความว่าจาก4,915,200นี้มันสลายตัวใน240มื้อนี้จนเหลือ45กรัม45กรัมตัวมากมาแต่ไซส์มาเบิ่งตัวคือนี่โอ้ยมาจากปริมาณถาดที่เหลือหั่นน่ะ75กรัมก็หายในโจทย์ทันเด้อเวลาผู้น้องไล่ถ้าว่าผู้น้องเขียนแผ่นวาดบ่ออก75กรัมหรือว่าโจทย์เพิ่นให้มานี่บ่ถูกเด้อเน้อคำตอบมันนี่ละเอียดเลยถ้าว่าบ่ได้ก็บ่จักสิว่าเด้อครูเฮาหรือว่านักเรียนเนาะมีแต่เอามาหาสอนนี่เลยได้แหละคำตอบมันง่ายๆเอาขอบใจสำหรับการติดตามชมวิดีโอนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แห้งๆให้ครูนักเรียนชั้นม.6และกับผู้ที่สนใจนักเรียนเก่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นักเรียนทั่วประเทศนี่ได้เข้าถึง